นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจโยปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินันติติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครูผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมถึงพระธรรมคำสั่งและคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมถึงพระสงฆ์พระอริยสงฆ์พระท่านเจ้าทุกพระองค์ขอแสดงความนับถือท่านพระครูพิบูลธรรมาภิรัตน์เจ้าวาดวัดไต่เจ้าคณะตำบลเมืองคงพระเทลานุเทระมัชฌิมนวคะกับสหธรรมิกที่อยู่ในสังฆมณฑลสำนักสงฆ์หรือว่าที่พักสงฆ์ทุ่งเสียงธรรมสถานที่นี้ทุกโลกขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้ไปบุญไปกุศลไปคุณงามความดีไปในการสร้างบารมีที่ได้มารวบกันในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสั่งสมบุญในค่ำคืนมื้อนี้ตัวที่นี้ไปกับผมอาตมาภาพจะได้ปรารภธรรมกับท่านทั้งหลายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจตามสมควรเกี่ยวกับเวลาก็ทุกท่านได้เอามือลงนั่งในอากัปกิริยาอันสงบหรือว่าผู้ใดปวดขาปวดแขนก็ย่างยางออกไปแล้วก็จะไปยางเขามาก็คงจะใส่เวลาบ่ดลก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาบุญกับคณะญาติธรรมที่ได้มารวมกับท่านพระอาจารย์พุทธหรือว่าอาจารย์เอเพิ่นได้ตั้งสถานที่เป็นเนื้อหน้าบุญเป็นล้านบุญล้านธรรมให้พวกเขาทั้งหลายได้มารวมได้มารวมกันในมื้อนี้มื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อที่เฮาท่านทั้งหลายญาติโยมพี่น้องได้มารวมพลังได้มาสั่งสมบุญได้มาสั่งทุนไว้ให้กับชีวิตได้ทำจิตให้บริสุทธิ์ใสสะอาดได้เป็นญาติที่ทำได้ฟังคุ้มสับไว้ในพระพุทธศาสนาท่านมื้อนี้นะว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสองฝ่ายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ฮักแกนหรือว่าเป็นเพื่อนสหธรรมิกสหธรรมเป็นลูกขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเชื้อสายสักยะที่ได้ร่วมร่วมกันในการประพฤติในการปฏิบัติเมื่อทราบข่าวหรือว่าท่านพระอาจารย์พุทธอาจารย์เอเพิ่นได้บอกมาหลวมมาห่วมกันเด้อสิพาทำบุญสิเหตุบุญถอดพระปาสื่อที่ดินในการสร้างที่พักสงฆ์ทงเสียงธรรมเขาก็มาร่วมกันได้มาร่วมพลังกันถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้เห็นเนี่ยก็มีตาครูบาอาจารย์ที่คุณหน้าคุณตาที่เคยหลวมเคยห่วมในการประพฤติในการปฏิบัติมืออื่นก็คือสิแม่นอาจารย์ใหญ่อาจารย์จรัญท่านอาจารย์ทองพันธ์ก็คือสิมาอยู่มืออื่นเพราะว่าคืนนี้เป็นบ่ได้มาเป็นเข้าปริวาสพอมื้อนี้บางตอนแรกอาตมาก็ไปอุทยานถ้ำดงหญ้าท่านอาจารย์เพิ่นว่าไปเด้อตอนแรกไปแน่ผมบ่ได้ไปได้มือยามมือเสาร์ยังก็สิได้ไปพันเมื่อพาเทศหลายปันใดมู้นี่โอ้โหน้ำเพลินเด้อว่าครูบาบ่ไปก็สิมีแต่ผมกับพอครูวัดไต่ก็แล้วนอกนั้นก็พากันครูบาอาจารย์ว่าไปคือสิบ่ฮอดเศร้าปันใดดอกเป็นหยังจะสิบ่ฮอดเศร้าเนี่ยเบิ่งไม่ออกลมมาสิว้อยๆสิบัดนึงครูนั่งอยู่แถวท้ายหงวกหนาหงวกหลัง
เนี่ยก็กูหลงมาแต่ย่ำแต่เนาะเนาะคันฝนบ่ตกก็สิไข้อยู่กับฝนตกมาตื่มนี่ทั้งสิหนาวทั้งสิฝนตกห่ำนะบ่ไปบ่มาก็สิจื้อจื้อยื้อยะโอ้ยบ่เข้าท่าปานใดแล้วแม่นบ่พอชีวิตไปแต่ได้บุญบ่ล่ะเจ้าว่ามันไปแต่ได้เด้เป็นหยังเจ้าว่าไปแต่ได้บุญก็เพราะว่าบุญมันบ่ความยากความลำบากนั่นมันเป็นสิ่งท้าทายในการสร้างบารมีในการสร้างบุญสร้างกุศลที่เฮาจะได้น่ะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนั่นเป็นการสร้างบารมีเพิ่นจังว่าถ้าม่านบ่มีบารมีบ่เกิดน่ะมันมีสิ่งที่ท้าทายในการที่จะให้เฮาได้สร้างได้สะสมได้สร้างบารมีฉะนั้นการสร้างบารมีโดยเฉพาะคู่บาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเฮานี้นะที่สร้างวัดสร้างว่านะสร้างวัดสร้างว่าก่อหลังสร้างตัวอย่างอาจารย์เอเพิ่นออกเฮียนใหม่ใส่หญ้าเต็มคันแม่นลูกเคยก็ลูกเคยใหม่ลูกเคยใหม่ออกเฮียนใหม่คันขี้ข้านบ่ได้แล้วนะคันขี้ข้านบ่เป็นเฮียนเป็นซ่านได้แม่นบอกพ่อใหญ่แสนบ่เป็นเฮียนเป็นซ่านได้คันขี้ข้านลูกเคยใหม่ออกเฮียนใหม่นี่นะแต่เก่าแต่ก่อนบ่หลับบ่ล้านบ่ห่มบ่ห่านคันลูกเคยออกเฮียนใหม่ก็ไปอยู่เฮ็ดเหล้าละก่อนคนแต่เก่าบ่ล้านเฮ็ดเหล้าก่อนเป็นหยังจึงเฮ็ดเหล้าก่อนเหล้ามันเป็นบ่ใส่เข้าเด้แนวสิกินแนวสิอยากนะแนวสิกินสิอยากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็คือตัวสำคัญมันก็คือเข้าคนแต่ก่อนก็ต้องเฮ็ดเหล้าเข้าซะก่อนคันสิออกเฮียนใหม่น่ะนะออกเฮียนใหม่แล้วแต่บนอยู่บนเซ้านั่นอยู่บนใดก็ได้แต่เหล้าเข้านี่ให้มันมีให้มันมีเหล่าเขาซะก่อนคนแต่เก่าเพิ่นเฮ็ดจังซั่นนะเมื่อออกเฮียนใหม่เฮ็ดเหล่าเขาแล้วเรียบร้อยจะค่อยไปเฮ็ดเฮียนต่อเหล่านะเฮ็ดเฮียนต่อเหล่าแล้วก็ไปอยู่เฮียนต่อเหล่าต่อมาก็จะค่อยคิดได้ไปเป็นหาใหม่หาหลายเฮ็ดเมื่อมันพ่อป่าไปคิดได้ไปเป็นก็จะค่อยเฮ็ดเป็นเฮียนเป็นซ่านเป็นหลังขึ้นนะก็คือกันคือกันกับพระสงฆ์องค์เจ้าเฮานี่ล่ะนะออกเฮียนใหม่สร้างวัดใหม่มันก็ต้องหาเหล่าเขาซะก่อนนะหาเหล่าเขาก่อนสิหาเหล่าเขาคําว่าหาเหล่าเขาคือหยังล่ะหาศรัทธาโยมนะก่อนสิหาศรัทธาโยมหาญาติหาโยมนะอย่างอาจารย์เอนี่เพิ่นก็หาศรัทธาโยมสั่งศรัทธากับญาติกับโยมนะหาเหล่าเขาซะก่อนอาศัยอยู่น้ําพอเฒ่าหาเหล่าเขาไว้ซะก่อนนะหน้าบ่ได้มันสิเป็นตาเฮ็ดบ่ได้มันสิเป็นตาบ้าเพิ่นสิปั่นให้เป็นตาแปลงใดเนาะคึดเด้นะคึดเมื่อมันพอคึดได้ไปเป็นแล้วก็มันมีเหล่าเขาพอมีเหล่าเขาแล้วก็ออกออกนี่มาเฮ็ดเฮียนต่อเรานี่เดียวนี่เดียวมาเฮ็ดเฮียนต่อเรานะความคิดความจิตนาบ้าๆของข่อยดอกว่าตามผสมภาษาพอฮอดตาว่าคึดว่าไปดอกว่ามันก็คือซีเมนต์นะเป็นหยังจังว่ามันจังค่อยสิแม่นเพราะว่าเมื่อเฮ็ดใหม่ออกใหม่นี่มันก็ต้องต้องดูต้องขยันมันเพียรในการเฮ็ดนะในการเฮ็ดการทำนะหนึ่งล่ะมันต้องมีคติประจำใจของผู้ออกเฮียนใหม่ผู้สักวัดสังว่าใหม่นะเพื่อจะต้องว่ามันจะต้องมีเป็นผู้มีขยันมันเพียรควบขยันมันเพียรนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญควบอดควบทนนะขวัญอบควบทนรักวัดให้คือบ้านรักงานคือชีวิตลูกศิษย์คือลูกคือหลานนะเฮาว่าฮักวัดคือบ้านวัดน่ะก็คันเฮาบ่เฮ็ดไผสิเฮ็ดเฮาบ่สร้างไผสิสร้างนะเป็นหัวหน้ามันก็ต้องขยันหัวหน้าขี้ข้านบ่เว้นนะหัวหน้าต้องขยันเฮ็ดก่อนทําก่อนตื่นเด็กลูกเฒ่าพาเฮ็ดรักษากฎรักษาระเบียบนะที่อันใดมันจะทำให้เกิดความเหลื่อมใสศรัทธาของญาติของโยมบ่ให้เสียมศรัทธาของญาติของโยมที่จะปลูกฝังศรัทธาผู้บ่ทันศรัทธาให้เกิดศรัทธาผู้ศรัทธาอยู่แล้วให้มันคงนะให้มันคงนี่คือทัศนคติของผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้ามันก็ต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเรานี่นะจังอาตมานี่ก็ประสบพบพานมาแล้วตั้งแต่เริ่มไปก่อหลังสร้างวัดสร้างว่ามาก
โอ้ยมันมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างหลายแนวนะต้องอาศัยความอดอาศัยความทนอาศัยความอดความทนในการแปรทุกมือนี่มันใครอยู่ดอกมันบ่คือแต่ก่อนนะเพราะว่าเครื่องจับเครื่องยนต์มันมีหลายสิจะซอยเฮ็ดด้านนั้นด้านนี้นะซอยเกตซอยถากคอยทางของดอกถมดินมันก็ง่ายนะบ่คือแต่ก่อนอย่างตะกี้เราโอ้ยขุดดินจนว่าขุดดินนะยังวัดอาตมาไปอยู่นี่วัดบัดอควักแต่ก่อนอ้อมอยู่บ่ฮะแต่ก่อนมีศาลาหลังเดียวนะคอยไปอยู่มีศาลาอยู่หลังเดียวนอกก็มีแต่ทั้งนึงก็มีเป็นน้ำห้วยทั้งนึงทั้งหน้าศาลาหันก็แม่นตะกะมีแต่ตะกะงั้นน่ะลมพัดว่อยๆอยู่นะคนดินมาใส่คนดินมากมากองดินเขามากองดินไว้เจ้าของก็ต้องขุดดินละบาทสิไปทาโยมก็บ่ได้ละโยมเขาก็คิดว่าเขาก็จังมาซอยเขาบ่คิดว่าเขาอยากเขาก็มีเวียกมีงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะหาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเขาก็เฮ็ดเวียกของเขาเฮาอยู่วัดก็ต้องเฮ็ดวัดแล้วนะเฮาบ่เฮ็ดวัดไผสิเฮ็ดวัดนะเพราะว่าเฮาเป็นผู้อยู่ดินี่เรียกรักวัดให้คือบ้านงานคือชีวิตนี่นะเข้าว่างานคือชีวิตนี่จังว่าคู่บาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้างานของเฮามีอันใดงานของพระเวียกพระมันมีอันใดแน่นั่นคือชีวิตเจ้าของที่จะต้องดำรงชีวิตเพราะว่าเราทั้งหลายนี่เฮาทั้งหลายปฏิญาณยะมือเศร้าต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ได้อรุณหุ่งแก่งเฮาก็ปฏิญาณกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจีละปรินิพุตัมปิตังภควันตังอุทิสสาอรหันตสัมมาสัมพุทธังเฮาทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัสโหชอบได้โดยพระองค์เองเมื่อปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคาลสมาอนาคาลิยังบัพพชิตาตัสสะมิงภควาติพรหมจริยังจรามะประพฤติอยู่ซึ่งบ่มาเป็นผู้ออกจากเมื่อนบ่เกี่ยวของโดยเฮียนแล้วอาศัยพรหมจรรย์เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายเฮาอาศัยพรหมจรรย์คือหยังก็คือการประพฤติการปฏิบัติเป็นผู้รักษาพรหมจรรย์เมื่อเป็นผู้รักษาพรหมจรรย์แล้วมันก็ต้องรักษางานที่พระพุทธเจ้าเพิ่นมอบหมายให้นะสิ่งที่จะทำให้เกิดศรัทธาบ่ให้เสียมศรัทธาสิ่งที่พระพุทธองค์วางกฎวางระเบียบไว้เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีก็คือวินัยนะวินัยสิ่งที่พระพุทธองค์ยั่งให้ทำให้เป็นหน้าที่หน้าที่ของเฮาจะต้องเฮ็ดนี่คืองานงานงานถ้าเฮาที่พระพุทธเจ้าเพิ่นมอบหมายเพิ่นบอกให้เรียกว่าจิตจวัตรจิตจวัตรก็คือจิตจะต้องทำอยู่เป็นนิดเฮ็ดอยู่สู่มือต้องทำอยู่สู่มือทำวัดเสาทำวัดสักคำทำวัดสวดมนต์บิณฑบาตเรื่องสีบปัดกวดอาวาสวิหารล้านจะถูกพระเจดีย์เฮาลุนอาศัยวัดก็ต้องให้วัดอาศัยว่ามันประเภทอาศัยวัดซื่อขณะอาศัยวัดซื่อๆนั่นก็บ่เข้าท่าเฮาต้องให้วัดอาศัยถึงบ่มีสติปัญญาพญาอันใดสิเฮ็ดสิสร้างอันใดก็อย่างน้อยก็ฮู้จักปัดฮู้จักกวดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นรู้ราวชาวป่าเฮ็ดไว้สร้างไว้น่ะดินดอนตอนหญ้าเพิ่นหาไว้เฮ็ดไว้น่ะกุฏิวิหารเฮือนท่านล้านแปนเพิ่นเฮ็ดไว้ให้อาศัยไผพึงตัวใดมันเก่ามันขำมันข่าเฮาก็รักษาไว้ตัวใดมันผุมันพังก็ส่องก็แซมไว้นะบ่แม่นอาศัยวัดซื่อๆให้วัดอาศัยนะทำความสะอาดเพราะว่าวัดน่ะเป็นศูนย์ร่วมจิตร่วมใจของญาติของโยมนั่นมันก็ต้องงานหมู่นี่ล่ะเป็นชีวิตการรักษาผ้าคล้องก็ดีเรียกว่าจิตจวัดคนผมบ่งหนวดตัดเล็บเป็นหน้าที่ของพระของเจ้าเฮาจะต้องเฮ็ดต้องทำอยู่ปริวัติสกรรมเทศนาบัดนะลุงพระปาติโมกข์อุปัฏฐากคู่อุปัชฌาย์อาจารย์มันเป็นหน้าที่ศึกษาธรรมวินัยนี่คืองานหักวัดคือบ้านหักงานคือชีวิตเฮาเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นผู้ปกครองต้องหักลูกศิษย์คือลูกคือหลานลูกศิษย์เหลือนคือลูกเฮาผู้มาอาศัยนั่นคือผู้ที่เขามาอาศัยเฮาเมื่อเขามาอาศัยเฮาเฮาก็ต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามหน้าที่นี่ที่จะควรพึ่งเพิ่นจังว่าอันติวสิกเรียกว่าอาจาริยวัตรนะอุปชาจริยวัตรนะวัดที่จะต้องพึ่งปฏิบัติต่อกันนะตัวนี้มันเป็นหน้าที่
ฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้นำเพิ่นจะค่อยเอิ้นว่าสมภารสมภารก็คือผู้รับภาระธุระสมภารสัมภาระผู้แบกของหนักผู้แบกของหนักอย่างอาจารย์เองนี่กำลังมาแบกของหนักอาจารย์จอดมึงนี่กำลังไปแบกของหนักถามว่าเป็นจะไหนล่ะจอดโอ้ยยากอาจารย์เอ้ยเมื่อยบ่ได้มาดงย่างบ่ได้มาซอยงานอาจารย์ใหญ่เฮ็ดหยังล่ะเขากำลังเฮ็ดศาลาว่าซั่นทีนี้มาก็บ่ได้มันต้องได้เบิ่งนำเขามันก็ต้องได้เบิ่งแล้วนะเขาเฮาเป็นผู้รักษาเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้ามันก็ต้องยากแน่ยากแล้วมันเมื่อยบ่ก็เมื่อยอยู่แล้วเมื่อยก็อดอ้าวเฒ่าเอ้ยเมื่อยก็อดครูบาอาจารย์เมื่อยมาก่อนแล้วล่ะแต่คำว่าเมื่อยแล้วมันอันเฮ็ดวัดสร้างวัดสร้างว่านี้มันสร้างว่านี้มันเหลวเป็นบ่วัดนี่มันเหลวบ่เป็นมันเหลวบ่เป็นมันเหลวบ่เป็นได้เห็นตั้งแต่หลวงพ่อใหญ่อุปัชฌาย์เราจมแต่ก่อนเนาะเราเมื่อยแล้วเราจมเด้หลวงพ่อใหญ่อุปัชฌาย์หลวงพ่อใหญ่พระครูอดุลกิจการีหลวงพ่อใหญ่เราโอ้จะมากูเราเมื่อยเราอะเราเมื่อยเมื่อยให้พาให้เนียนกับป้านั่นเมื่อยทั้งวัดทั้งว่ากับป้านั่นป้านได้มันจะคอยสิเลวเนาะเราว่าเห็นเรานั่งแนมเบิ่งโบสถ์โบสถ์บนกระเดาเราเฮ็ดบ่ทันแล้วเรามรณภาพก่อนนั่งแนมเบิ่งโอ้จะมาเกิดมาชาตินี้ผู้ข่อยอันจะเป็นผู้ข่อยศาสนาเราว่าเราจมยอมหยังล่ะหลวงพ่อใหญ่โอ้ยมันเหลวบ่เป็นเว้ยเราอ่ะพ่อใหญ่ก็เศร้าเฮ็ดในที่หลวงพ่อใหญ่สิเศร้าเฮ็ดจังได๋กันบ่ตายนี่จากเราอ่ะกันบ่ตายนี่จากหลวงพ่อใหญ่เฮ็ดมาจากหลังระบวดมัน3หลังหลังที่3แล้วเดี๋ยวนี้เราเฮ็ดมาหลังที่3แต่ก่อนเฮ็ดอยู่นี่แล้วสิมหลังเก่าน่ะก็เฮาเฮ็ดสิมหลังเก่าเฮ็ดแล้วไปเฮ็ดอยู่วันดูวันเฮ็ดโบสถ์บรรดูแล้วสร้างกุฏิสร้างศาลาบรรดูแล้วโง่กรรมมาบ้านกระเฒ่ามาสร้างโบสถ์หลังนี้จักสิเหลียวบ่เหลียวดอกเฒ่าเอ้ยเราจังมันสิเหลียวบ่เหลียวจักสิไปหาเงินทางใดเราเออจะสิไปคืนน้ำมันเด้อพ่อใหญ่เอ้ยไปคืนหลายเด้อสิไปปิ๊กกับเกียร์ได้วะหืมสลาดโพดเราสอนกูบ่เราบ่ได้สอนแล้วขน่อยได้ยินแต่เขากันได้ฟังเพิ่นเทศว่าสะดอกว่านะได้ยินเพิ่นเทศเขาเทศว่าจังไดล่ะเพิ่นเทศว่าจิตติสังคาริถิสุขติปาติกังขาจิตติสังคาริถิทุขติปาติกังขาขัดจิตบ่เศร้าบ่มองก็ย่อมไปสู่เกษมจิตเกษมขัดจิตเศร้าจิตมองขัดไปได้ยืดติดอยู่กับอันใดอันหนึ่งนั่นมันสิไปอยู่หันแล้วนี่เราเพิ่นจังว่าพวกคู่บาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้านี่ล่มหายตายจากไปลังรูปลังองค์ก็บ่ได้ไปไสแล้วก็ไปผีผู้วัดอยู่หันแล้วไปเป็นผีผู้วัดเพราะว่าหยังล่ะเพราะว่ามันยืดติดดิเพราะว่าเป็นภาระภาระเฮ็ดบ่แล้วบ่ทั่วแต่ไม่รู้จักไม่ปล่อยไม่วางคันบ่ฮู้จักปล่อยบ่ฮู้จักวางมันก็ไปยืดไปติดกับสิ่งกับของนะกับสิ่งกับของขัดสิเฮ็ดสิสร้างขัดสิอยู่ซื่อก็จักสิอยู่จังใดบัดสิอยู่จังใดตัวนี้ก็น่าเห็นใจจังว่ามื้อนี้มาให้กำลังใจอาจารย์เออาจารย์พุทธเพิ่นมาก่อหลังสร้างวัดสร้างว่ามาเห็นนะมาเห็นก็โอ้อนุโมทนานำบุญกุศลและเจตนานะความเจตนาของเฮานี่ล่ะเฮ็ดอันใดขัดเจตนาดีตั้งใจดีตั้งมั่นสิ่งนั้นก็ย่อมพันสำเร็จย่อมพันสำเร็จสำเร็จย้อนใดสำเร็จย้อนว่าเฮาเฮ็ดด้วยจิตเฮาทำด้วยใจแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจใจบ่ข่อยเคใจบ่ล้วนลินะต้องต่อสู้ขั้นพาปัญหาอุปสรรคต่างๆอันใดมันสิเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะว่าเฮานั่นเป็นสมภารเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้รับภาระธุระคำว่ารับภาระธุระดีก็ได้ยินบ่ดีก็ได้ยินถามว่าคนตีมีบ่คนส้มมีบ่คนตีมันก็มีเนื้อปากคนมันมีปากสิให้มันถูกใจมืดสุอันสุแนวก็บ่มีนะคนมันมีปากบาดคนที่มันส้มนี่บ่มีพวกที่ส้มก็มีโอ้ยอนุโมทนานำเพิ่นสาธุนำเพิ่นผู้ละคนก็จักสิว่าเฮ็ดสิเฮ็ดไปหยังสิไปเฮ็ดเฮ็ดหยังนะจักว่าครูบาจักว่ามาเพ่มาเพ้อจังมาบอกอีหยังแล้วก็ว่าทอดผ้าปมแล้วก็ว่าทอดผ้าป่าอันนั้นอันนี้โอ้ยจะมากูอยากน้ำพาน้ำเจ้านี่เพราะว่าเพราะว่าค่อยๆถึกแล้วได้ยุ่งค่อยถึก
เคยถือจังไรกันย่ามนี่ละเป็นจังไรเนาะญาติโยมเอ้ยเขาน้ำทำปลาเพราะเคยเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำได้หลายบ่อได้เพราะกินเพราะอยากตาปุ่นพุงปากบ่เอ้ยเพราะได้กินได้อยากอยู่แล้วบ่มากู้ขันพระสงฆ์องค์เจ้าบ่มารบกวนก็เพราะได้กินได้อยากกุ้มปีกุ้มเบียนอยู่ดอกไปว่าเนาะว่าบ่ท่านได้แพ้เจ้าข่อยถามซื่อๆเด้อจักแล้วยันจอสิว่าแพ้เขาดอกพุ่นยันสิแพ้เขาเนาะพุ่นว่าเว้าลัดเลยรู้ได้เว้าลัดเลยแล้วทั้งนั้นว่าวลัดก็บ่เป็นยังแล้วแต่เธอสิว่าวหน้าที่พระก็ยังว่าหน้าที่เพแม่นบ่ภิกขุแปลว่าผู้ขอดิแปลว่าผู้ขอขึ้นแม่นแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารนี่ก็แม่นฉะนั้นพระนี่ก็ต้องทำหน้าที่ของพระหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นจังว่าความเป็นเจ้าอาวาสความเป็นผู้ปกครองนะนี่ความเป็นผู้ปกครองมันก็ต้องได้รับภาระธุระก็คือฮักวัดคือบ้านฮักงานคือชีวิตฮักลูกศิษย์คือลูกคือหลานลูกศิษย์คือลูกคือหลานพระสงฆ์องค์เจ้ามาอยู่นำทำว่าเจ้าอาวาสนี่ยากบ่อนี่ถามพระคู่วัดไต่พระคู่พิบูลแล้วก็ยากคือกันเพราะว่าเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าอาวาสมันก็มีหน้าที่ด้วยสามัญสำนึกจิตสำนึกของความเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำมันก็ต้องหนึ่งล่ะลูกหลานมาอยู่นำพระสงฆ์องค์เจ้าเฮาก็ต้องมีจิตสามัญสำนึกทั้งหนึ่งล่ะต้องสั่งสองปกป้องสามคุ้มครองสามรักษาสี่ส่งเสริมเขามันเป็นหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของเขาสั่งก็คืออย่างสั่งก็คือสั่งพระให้เป็นพระสั่งพระให้เป็นพระเฮ็ดยังไงมันจะขอจีเป็นพระเฮ็ดให้มันเป็นพระก็คือเขาเป็นพระพระก็ต้องมันมีอันหน้าที่อันใดเพราะว่าพระเป็นผู้ต่างจากข้าราชการญาติโยมนะบอกพระสงฆ์องค์เจ้าให้มันคือพระเด้อไปให้สร้างยางให้งามเด้อเท่าเอ้ยน่ะให้มันคือพระคือเจ้าเด้อหัวหลุนอย่าไปล่ำเด้อน่ะหัวหลุนอย่าไปล่ำหัวดำอย่าไปเทศมันบ่แม่นหน้าที่ให้ฮู้หน้าที่เจ้าของพินิจพิจารณาเจ้าของสิไปเฮ็ดอันใดทำอันใดก็ให้คำบ่งหัวเจ้าของซะก่อนมันมีผมบ่สิร้องงามทำเพลงก็คำบ่งหัวเจ้าของซะก่อนน่ะเบิ่งเครื่องนุ่งเครื่องห่มเฮาซ้ําซะก่อนเสียน่ะมันมีแขนบ่คันมันมีแขนก็จะค่อยล่ําสิเข้าในบ้านก็ออกในบ้านก็ต้องเบิ่งสงบสงเงี่ยมนี่คือเฮาต้องสร้างสร้างให้ความเป็นพระพระให้มันคือพระน่ะต้องพยายามต้องเว้าอยู่เรื่อยสอนอยู่เรื่อยอบรมอยู่เรื่อยนั่นเรียกว่ามันต้องบอกมันต้องสอนน่ะมันต้องบอกต้องสอนคันบ่บอกบ่สอนก็บ่ได้เด้เพราะว่ามันก็ทำให้เสียทำให้เสียเพราะว่าเพิ่นมอบไปภาระธุระเฮาเลยดินะเฮาเป็นผู้ที่จะต้องสั่งนะสอนเขาให้ประพฤติปฏิบัติดีส่งเสริมเมื่อบุคคลนี้ประพฤติดีปฏิบัติชอบบ่เห็นสมควรที่ยกที่ย่องขึ้นมาให้ปรากฏในหมู่ในคณะนะในหมู่คณะนั้นเขาก็ยกย่องเชิดชูขึ้นให้เป็นครูบาอาจารย์มอบหน้าที่ภาระธุระให้เฮ็ดให้ทำนะต่างมือต่างตีนนะพอได้ซอยเป็นการฝึกเป็นการหัดมาเมื่อฝึกหัดแล้วเขาใหญ่ขึ้นมาฮู้ขึ้นได้ไปเป็นคือครูบาอาจารย์ก่อนสิได้ไปเป็นครูบาอาจารย์มันก็ต้องไปอยู่นําครูบาอาจารย์ซะก่อนอย่างครูบาจอดครูบาเอหมู่นี่ครูบาอาจารย์ครูบาอันหมู่นี่นะอาจารย์สายันหมู่นี่แต่ก่อนต้องอยู่นําครูบาอาจารย์ไปอยู่นําครูบาอาจารย์เป็นหยังจังอยู่นําครูบาอาจารย์ต้องดูเบิ่งสังเกตเรียนรู้รับรู้แล้วก็รอบรู้เฮียนฮู้ก็ฮู้จากตำรับตำราที่เฮาศึกษาเฮาทำเฮียนมาเมื่อศึกษาทำเฮียนมาแล้วเฮียนฮู้มาแล้วนะแล้วก็ต้องรับรู้รับรู้ก็คือบูกจิตสำนึกในการที่จะต้องนำไปปฏิบัติรอบรู้คืออันใดบัดรอบรู้ก็เสื่องสังเกตคู่บาอาจารย์เพิ่นอยู่จังใดเพิ่นกินจังใดเพิ่นอยู่ใดไปเป็นจนมาหอดสุมือนี่ว่าเพิ่นอยู่จังใดเนาะปฏิปทาคู่บาอาจารย์เพิ่นอยู่จังใดเพิ่นพาเฮ็ดจังใดเพิ่นพาไปจังใดนี่ก็คือหน้าที่ที่ต้องส่งเสริมเมื่อส่งเสริมบุคคลที่จะมาหมอนี่ไหวเหนือเสียใจได้ไว้เพราะสิรับหน้าที่ภาระธุระเมื่อเฮาล่มหายตายจากไปกับผมนี่แล้วสิสืบนอแท่นแนวต่อไปภายหน้าหาบ่ลงหายให้ออกเฮียนออกซ่านไปให้ไปเป็นหัวหน้าหัวตาว่าสิได้ศีลได้สอนลูกศิษย์ลูกหาไปต่อไปภายหน้าส่งเสริมส่งเสริมแล้วก็สร้างสรรค์สร้างสรรค์เหือบเขาขึ้น
นี่ยอย่างนี้ล่ะครูบาอาจารย์มาเต่ามาโฮมกันนี้มาสั่งมาสรรคือมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้มีกำลังมุกกำลังใจในการที่สั่งสรรพัฒนาขึ้นนี่มันเป็นหน้าที่ที่เฮาทั้งหลายได้เฮ็ดได้ทำกันอยู่ในมือนี่นะแล้วก็สิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญก็คือเฮาทั้งหลายนี่มีจิตสำนึกได้อยู่นะให้มีจิตสำนึกพระสงฆ์องค์เจ้าเฮาก็ให้มีจิตสำนึกมีจิตสำนึกว่าจังไรจังค่อยมาเฮ็ดมาสั่งนี่จิตสำนึกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เฮาเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี้เกิดมาย้อนอะไรเกิดมาย้อนบุญนะขันบ่มีบุญบ่ได้เกิดมาเป็นคนบ่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บ่ได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างบทที่สวดไปมงคลละสูตร38นะบทแรกๆเพิ่นว่าไว้จังไดนะเพิ่นว่าไว้บทที่ว่าบุพเพกตปุญญตาอัตรสัมมะปนิทิจะเอตัมบังคะละมุตตมังเฮาได้มาเกิดอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์อย่างเฮามาเกิดอยู่ในนี้นะสถานที่ประเทศไทยเฮานี่แล้วก็มาเกิดอยู่ในอำเภอราศีสาไหลอำเภอขอวังย่างซุ้มน้อยนี้อุทุพรวิสัยนี้นะศิลาราชนี้นะบริเวณบนนี้นะทำมาหากินก็พอได้ตาบก้นผุ้งปากพอได้เก็บพอได้เกี่ยวบ่ยากบ่ขาดบ่แค้นบ่เหลี่ยงบ่แห้งปานใดท่วมก็มันก็บ่ท่วมจนบ่ได้เก็บได้เกี่ยวบ่เฮ็ดกินเฮ็ดอยากบ่ลำบากลำบนคือพวกเขาไปอยู่เซาเขาเซาดอยนี่นะยังคุยกับอาจารย์จอดไปจะได้หรือว่าไปทั้งเสาเขาทั้งดอยผมไปจะได้โอ้ยย่ามนี่ไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาก็สั้นทิ้งลีกแล้วเขาพัฒนาหน้าบันไดมาอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาถามว่าเขาเห็ดกินลำบากบอกว่าเช่นนั้นก็เห็ดกินลำบากแต่เฮามันก็บ่ลำบากจะเท่าไหร่แต่ก่อนแต่พ่อแต่แม่เฒ่าแก่โบราณบ่ห่มบ่ห่านเฮาแต่ก่อนก็เป็นชาวนาเดี๋ยวนี้ถ้าเฮาก็เลี่ยนดุดเลี่ยนฐานะขึ้นมาเป็นท่านผู้จัดการนานะบ่คือแต่เก่าแต่เก่านั้นเป็นชาวนาแล้วเกี่ยวเขาหลังสู่ฝ่านาสู่ดินละเฮ็ดดำกับดำหลังสู่ฝ่านาสู่ดินละเดี๋ยวนี้ก็จะตักอาตมาขี่รถผ่านไปผ่านมาโอ้เขาบ่หนีมันสิพวกเจ้าเหล่าตัวบักขี่ไปอีกบ่รู้เด็กแป้นจางปางเห็นแต่เจ้าของยืนสี่ไวๆอยู่พุ่นนะเพื่อนละคนบ่ขึ้นเราไปพุ่นเด้อลงสีใหญ่เด้อไปลงสีใหญ่เด้อไปแล้วลงสีใหญ่บ่ต้องไปตากดำเขานั้นบ่ได้ตากเขาตากน้ำดอกเลี่ยนฐานะขึ้นได้สูงมือเป็นท่านผู้จัดการนาท่านผู้จัดการนาเป็นย้อนหยังล่ะก็ย้อนว่าบุพเพกตปุญญตาบุญบุญได้จังได๋มาเกิดอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์สถานที่จังซี่คำว่าบุญนั่นเป็นหยังก็เพราะว่าบุญที่เราสะสมไว้ในอดีตส่งผลส่งผลให้ได้มาเกิดนะแล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนานี่ย้อนว่ามีบุญเมื่อเฮามีบุญแล้วเขาจะต้องมีอันใดบัตรมาโดยบุญไปมันก็ต้องไปโดยบุญอีกคือกันมันก็ต้องเอาบุญเป็นทุนนี่ละคันบ่มีบุญมันก็บ่ได้เป็นทุนไปทางหน้านะเป็นหยังจังว่าต้องเอาบุญเป็นทุนไปทางหน้าก็เพราะว่าเฮาทั้งหลายนั้นมาค้ามาค้าและญาติโยมมาค้าซุมื้อนี่มาค้ามาค้าก็คือมาสร้างบารมีคนที่ค้าขายง่ายมือน่ะเขาก็ค้าขายง่ายมือเขาหวังอันใดน่ะญาติโยมทุกคนนั่งอยู่นี่แม่นบ่ยังแม่นั่งยังแม่ใหญ่ต่อหมู่นี่น่ะเป็นแม่ค้าแม่ขายน่ะเป็นแม่ค้าแม่ขายหวังอันใดล่ะก็หวังกําไรน่ะหวังกําไรการค้าการขายคันค้าขายบ่ถูกซองมันก็ขาดทุนบัดถ้าขายก็คือซองมันขาดทุนเด้นะแต่คันค้าขายถูกซองมันก็ได้กําไรคือกับชีวิตคนเฮานี่ล่ะญาติโยมเอ้ยผู้ลางคนน่ะได้อัตภาพความมาเป็นมนุษย์แล้วแต่มีบุญเก่าเป็นทุนไว้แต่เมื่อมีบุญเก่าเป็นทุนไว้แต่เขาไม่เสริมไม่สร้างไม่เอาบุญใหม่ต่อบ่เอาบุญใหม่ต่อบ่เติมเอาบุญใหม่ต่อบ่เฮ็ดบุญใหม่ต่อมันก็ย่อมขาดทุนขาดทุนนะขาดทุนเพิ่นจังว่าไว้จังซี่อันเงินทองมีอยู่มากหากใช้บ่อยเงินก็น้อยถอยลดหมดไปสิ้นบุญเรามีอยู่มากหาใช้อยู่กินบุญก็สิ้นถ้าไม่เพิ่มเสริมเอาบุญบ่เสริมเอาบุญมันก็หมดยังอัตภาพความเป็นบุญมีบุญมาแล้วแต่ก็ย่อมกลับไปกลับไปย้อนเพราะว่ามันขาดทุนเด้ขาดทุนเพราะว่าไม่เสริมบุญไม่สร้างบุญนะได้อัตภาพความมาเป็นมนุษย์แล้วบ่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วนะหลงผิดหลงผิดด้วยจิตด้วยใจไปตลอดหมอดสุมกับอบายมุขต่างๆนะย่อมขาดทุนตกต่ำจากความเป็นมนุษย์ย่อมตกไปสู่อบายภูมิ
พราะว่าในโลกนี้ในช่วงนี้ตกอบายมุขแล้วอย่าหวังเลยว่ามันจะไม่ตกอบายภูมิอบายมุขคืออย่างอบายมุขก็คือสิ่งที่หนทางแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าพูดว่ามันเป็นหนทางแห่งความเสื่อมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเจ้าทั้งหลายมาสร้างบารมีมาสร้างบุญสร้างกุศลคำว่ามาสร้างบุญสร้างกุศลมาสร้างบารมีก็เพราะว่าโลกมนุษย์นี่เป็นบุญสร้างบารมีของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารแผ่นดินแผ่นนี้ก็อยู่เดือนเหมือนเก่าอยู่คือเก่ามันบ่ได้ปรุงไปคือเขี้ยวบกบวบมันอยู่คือเก่าแผ่นดินที่ถ้าเฮาอาศัยนี่เปลี่ยนกันหมุนเวียนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผู้นี่เป็นเจ้าของไปเมื่อเส้นนี่กับผู้ใหม่มากก็เป็นเจ้าของอีกพ่อแม่ตายลูกเต่าเราหลานก็มาเป็นเจ้าของหลานเลนก็เป็นเจ้าของต่อไปอีกนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ในแผ่นดินแผ่นเก่าๆแผ่นเก่าๆนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปฉะนั้นให้เฮาคิดว่าจังซี่นะให้คิดว่าจังซี่ไผเป็นผู้ภาวาพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้เพิ่นสอนไว้สอนไว้ก็คือการกระทําศาสนาพุทธของเราพระพุทธองค์สอนเรื่องกฎแห่งกรรมก็คือการกระทํากรรมุนาวัตติโลกโสัตว์ลูกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นพวกของกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึงอาศัยฉะนั้นคำว่ากรรมมันมี2 อย่าง1กรรมดีและกรรมชั่วคำว่ากรรมดีก็คือบุญนะกุศลคุณงามความดีนะกรรมชั่วอกุศลอกุศลนี่ก็เป็น2 อย่างนี้มันจะเป็นสิ่งที่ติดตามเฮานะซะบานนี่เฮาจังค่อยอย่าให้มันขาดทุนเสริมเอาบุญสั่งเอาบุญสั่งเอาบุญเพื่อให้ได้เป็นทุนเพื่อให้เป็นทุนเป็นทุนเพราะว่าเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วอย่าให้มันเสียสัตว์เกิดอย่าให้เสียสัตว์เกิดเป็นหยังจังบ่ให้เสียสัตว์เกิดก็เพราะว่าเรามาอาศัยโลกนี้นะเฮามาอาศัยโลกนี้ในการสร้างบารมีนะให้การสร้างบารมีซะการสร้างบารมีนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์หยัง1ประโยชน์ตน2ประโยชน์ถัดคําว่าประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือเป็นสิ่งที่จะติดตามเฮาคือบุญหัวส่วนให้หน้าเงินทองของขาวทั้งหมดทั้งม่วงดินดอนตอนหญ้าเฮียนซ่านล้านเปลี่ยนหญ้าโยมทั้งหลายเอาไปนําบ่ได้เอาทิ้งไว้นี้บาดตัวใดล่ะเอาไปนําบาดตัวบุญบุญเฮาละลูกนี่ไปแล้วเฮาก็เอาบุญนั่นแหละติดตามไปแต่สิ่งหมู่นั้นเป็นหยังเฮาจะรอยสร้างก็คือเป็นการสร้างบารมีเป็นการสร้างบารมีสร้างบารมีเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านประโยชน์แก่สังคมเรามาอาศัยโลกนี้จะต้องสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่สังคมให้แก่บ้านแก่เมืองแก่ผู้ว่าบุคคลผู้อยู่ภายหลังเกิดใหม่ไงรุ่นเขาก็จะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นอาศัยสิ่งเหล่านั้นในการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเฮามาคืดหย่อนลอยถอยกลับขึ้นไปแต่พอตะเมพูดนะก็บ่เป็นจังซี่มันบ่เป็นจังซี่เมืองราศีสลายเฮามันก็บ่เป็นจังซี่แต่ก่อนบ่เป็นจังซี่ได้แม่นบ่จ้าทองมีมันบ่เป็นจังซี่ได้บ่มีทางลาดยางได้ทางลาดยางยังบ่ทันมีแต่ก่อนน่ะมันขี่ดินแดงขี่ดินคูกไงกุมทีบอยู่เป็นหยังจะค่อยวัดพัฒนาขึ้นมาเรื่อยก็พัฒนาขึ้นมาแล้วอันซุ่มพัฒนามาเรื่อยซุ่มมันตายไปจักเซนคนแล้วบาดเป็นหยังบาดเฮามาตกรุ่นเฮาเป็นหยังใจจะเฮ็ดอีกบาดเฮาก็เฮ็ดอยู่ซื่อๆมันอยู่บ่เป็นแล้วมาคืดฮอดหลวงพ่อใหญ่เราจุ่มเกิดมาซั่นนี่จะมันผู้ขาเป็นข่อยศาสนาแล้วน่ะพ่อใหญ่เป็นหยังจะบ่เศร้าเฮ็ดมันสินั่งอยู่ซื่อๆเป็นบ่แล้วมันสร้างบารมีตัวเฒ่าแล้วเฮ็ดสร้างบารมีเจ้าของเฮ็ดไว้หยังก็เฮ็ดไว้ให้คนรุ่นใหม่พุ่นล่ะแล้วว่าคนรุ่นใหม่ไปน่ะหลวงพ่อใหญ่สิได้หยังเฮาก็ได้บุญติเว้ยแล้วว่าเฮาก็ได้บุญตัวหมู่นี่เฮาก็ได้ใช้หมดเฮาบ่ได้ใช้เฮาตายไปซุ่มใหม่เขามาเขาก็สิได้ใช้นั่นคือมันเกิดประโยชน์ท่านอย่างเฮาสร้างวัดสร้างวัดทุ่งเสียงธรรมสร้างวัดทุ่งเสียงธรรมนี่สร้างไว้ให้เป็นอนุสรณ์อนุสรณ์ไว้สร้างไว้เฮ็ดไว้เป็นอนุสรณ์ไว้ไว้ประดับโลกไว้ประดับลูกไว้ประดับสังคมแล้วก็เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเมื่อบุคคลมาปฏิบัติธรรมเส้นใดรุ่นใดมาปฏิบัติธรรมอยู่นี้เป็นวัดเป็นว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติผู้รอหลังผู้เริ่มรุ่นคิดสร้างคิดแปลงบุคคลนั่นแหละได้บุญสุญามในสุญามกุศลก็ติดตามสุญามนะ
สื่อคุณงามความดียังปรากฏไว้เพิ่นจะคอยเว้าไหวยังบทบาลีเพิ่นว่ารูปังชิริติมัจจานังนามะโคตังนาชิริติคนเฮาแม่นหูพังสังขารแตกดับสลายตายไปแล้วแต่ก็ยังบ่ตายเป็นหยังจังบ่ตายเพราะว่าคุณงามความดีน่ะอานาถาปินทิกาเศรษฐีเล่าสร้างวัดเชตวันมหาวิหารหั้นน่ะเล่าจากเข้าไปจักเท่าไหร่สิ้นแหละ2563ปีแล้วแต่เราจากไปแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานจะค่อยได้ตั้งพ.ศ.1แม่นบ่ตั้งได้ตั้งพ.ศ.1แต่อนาถปิฏิกเศรษฐีสร้างวัดเชตวันมหาวิหารวัดบนหันตาเฮานี่ 2,000 กว่าปียังเอิ้นหาอนาถปิฏิกเศรษฐีเอาบุคคลนั้นเป็นตัวอย่างบุคคลนั้นเป็นตัวอย่างเพิ่นสร้างวัดสร้างว่าน่ะสร้างวัดสร้างว่าสร้างด้วยศรัทธาศรัทธาของเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดบ่แม่นสิมาเฮ็ดง่ายๆคือทางเฮาเฮ็ดได้อนาถาปิฏิกาเราสร้างวัดแต่ก่อนเราซื้อนายสุทัศน์ซื้อนายสุทัศน์ไปได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาอยู่กรุงราชคฤห์เพิ่นได้ยินได้ฟังอยู่แฟ้มมคุฎได้ยินได้ฟังแล้วเกิดเลื่อมใสศรัทธามุ่นพระพุทธเจ้าโอ้อยากให้เพิ่นไปบ้านดีอยากให้เพิ่นไปเมืองดีอยากไปเฮ็ดไปสร้างดีไปมุ่นพระพุทธเจ้ามุ่นพระพุทธเจ้ากลับขึ้นมาบ่หาบ่ได้หนอบ่มันสิเป็นบ่สิเพิ่นสถานที่บ่ให้พระพุทธเจ้ากับพวกเราภิกษุทั้งสงฆ์ทั้งหลายมาพำนักพักผ้าอาศัยพอได้สั่งได้สอนญาติสอนโยมพอได้สอนพุทธบริษัทอยู่นี่ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ฮู้แจ้งเห็นจริงแน่มันมืดมันบอดพูดนะพอได้เขาฮู้เขาเห็นเนี่ยเราก็มาคิดว่าโอ้ยบ่ได้มันจังสิสมควรบ่เชตวันนี่บ่วัดอันสวนอาจอุทยานของเจ้าชายเศรษฐ์นี่บ่มันก็บ่ไกลบ่ไกลจากเมืองสาวัตถีห่างจากหันก็2กิโลมาบ่ไกลบ่ได้ดอกนะคนไปมากคนก็บ่ผูกบ่พากสมควรเลยเข้าไปด้วยจิตศรัทธาปาสาทะทำทาเข้าไปก็ว่าสิไปขอสื่อเพิ่นล่ะขอเจ้าชายเศรษฐ์เจ้าชายเศรษฐ์เราโอ้ยเศรษฐีสิมาสื่อของพญามันสิคือบ่ว่าเจ้าเป็นเศรษฐีมาสื่อของพญาพญามันสิอึดเงินบ่แม่นบ่เจ้าพญาเพิ่นบ่อึดเงินเลือดค้ำแล้วบ่อึดข้าวอึดของเพิ่นก็เลยเว้าข้าพ่อบ่ให้เสียน้ำใจซื่อๆดอกข้าสิว่าบ่ให้เลยมันก็บ่ได้ย่านเศรษฐีเสียน้ำใจเอาจังซี่ซะอนาถะเอาจังซี่นะสุทัศน์ข้าเจ้าอยากได้ที่ข่อยไปเอาทองน่ะมาปูให้มันเต็มไปฮอดบ่ได้ข้อยสิให้ไปฮอดบ่ทำย่านว่าแต่เราสิบ่หันเฮ็ดซะแล้วบาดว่าแต่เราสิบ่หันเฮ็ดนายสุทัศน์กลับมาบ้านมีเท่าใดเงินทองคำมีเท่าใดมีอยู่ในข้างมีอยู่เดียวเจ้าของสิสะสมไว้ตีไปแผ่นไปแผ่นใหญ่ไปจนหมดเจ้าใช้เศษจะถามบัตรถามอมาตย์อันมอสุทัศน์วสิมาสั่งขอสวนอัดอุทยานก็ว่าหยอกว่าลินซื้อได้แล้วว่าให้ไปเอาท่องตีไปขันมาหอดบันไดให้หอดหันอมาตย์ก็เลยโอ้ยเราใส่ไปหมดเพราะยังขนมาจากวัดทอได้ลิมเกียนแล้วล่ะขนมาตุ้ปูไปจนหมดแล้วหวยมันแม่นลี่บอกไปเบิ่งก่อนหน้าว่าเจ้าใช้เศษไปเบิ่งมาโอ้ยมันไปจนหมดย่างแต่ตะปอกข้างเข่าบัตรยังตะบองทั้งเขาพ่อเศร้าก่อนเศร้าก่อนสุทัศน์เศร้าก่อนให้ข่อยท่านน้ำเนียกษัตริย์เจ้าศรัทธาเฮี้ยงศรัทธาหลายเอาบทประตูนี่ล่ะท่านสุทัศน์ก็เลยได้ตั้งชื่อเอาเจ้าชายเศรษฐ์เป็นวัดพระเชตวันมหาวิหารนี่ด้วยแรงศรัทธาแรงศรัทธาสร้างไว้บัดเพิ่นล่มหายตายจากไปรุ่นแล้วแต่เฮาก็ยังเอิ้นหาคืดฮอดคือถึงคืดฮอดถึงบ่ว่าหยังคุณงามความดีบุคคลผู้ที่สร้างคุณงามความดีถึงลูกรักสังขารจะแตกดับสลายหายไปแล้วโคตรสกุลชื่อก็ยังปรากฏยังปรากฏไว้ก็คือการกับแต่เฮานี่ญาติโยมเฮาเฮ็ดเฮาสร้างไว้นี้สถานที่บ่นี้ก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของลูกของหลานนะของลูกของหลานเยาวชนคนรุ่นหลังเกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็เฮ็ดได้ทําไปได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเฮาก็ได้บุญได้กุศลสุญญามื้อนี้จังถือว่าเฮาทั้งหลายได้มาร่วมพลังมาร่วมพลังร่วมพลังกับผู้ละเล็กผู้ละหน่อยผู้ละร้อยผู้ละพันนะอาตมาก็ได้ซอยเพิ่นอยู่ดอกก็บ่ได้ซอยหลายดอกใช้ 3,000 นะก็ทําบุญตามกําลังศรัทธานะศรัทธาน่ะมันหลายอยู่แต่ทรัพย์มันน้อยก็แต่ทรัพย์มันน้อยนึกนอกครูทองมีทรัพย์หน่อยเอาไปตามหน่อยแล้วเพราะมันช่วงนี้มันหลายหม่องเศ
จักไปทางไหนเนี่ยต่อไปทางไหนเนี่ยคอยกระไดนะเธอเฮ็ดวัดจะคล้องกับปานนั้นว่าจะคล้องกับกำลังเฮ็ดอยู่เดียวนี่ให้เขาต่อเติมศาลามันบ่พอจกใส่จกใส่เอาหามาใส่หามาเฮ็ดมาสร้างก็ย้อนมันจะเฮ็ดคือกันล่ะครับอาจารย์เอ๋จะพูดอยากเฮ็ดย้อนอยากเฮ็ดนะบอกญาติบอกโยมได้รวมพลังเฮาได้รวมพลังกันนะเมื่อรวมพลังคือกันกับปวกปวกมันก็บ่ได้ไปซื้อบงกี้ทั้งใดจังซี่อ่ะบ่เห็นว่าปวกไปซื้อบงกี้บ่เห็นว่าปวกมันมีบอกจกบอกจอบเป็นหยังมันจะค่อยเป็นโพดมันเป็นหยังจังมีเป็นโพดมันเป็นโพดก็เพราะว่าปวกน่ะมันรวมพลังกันมันหลายโตมันหลายโตขนผู้ละหน่อยแต่มันขนบ่เซาดิมันขนบ่เซาถ้าเฮาคือการญาติโยมร่วมพลังการผู้ละเล็กผู้ละหน่อยผู้ละหล่อยผู้ละพันมาปีนี้ได้ซ้ำนี้ปีหน้ายับไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยคือกะกับตาพ่อแต่แม่แต่เฮาแต่ก่อนเพิ่นก็ว่าเอาทำนี่ล่ะเฮียนมุ่งหญ้าก็ว่าคักเติบละก็ว่าดีละเอ้าต่อมาก็มุ่งสังกะสีมุ่งสังกะสีคอยยับไปเรื่อยบัดยับไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยอือไปเรื่อยแถมไปเรื่อยว่าตาเฮาเฮ็ดอยู่เรื่อยนะเที่ยละเล็กเที่ยละหน่อยตื่มกันได้รวมพลังบาทศูนย์ที่เฮาได้ก็คือได้สะสมบุญได้สั่งสมบุญเป็นหยังต้องสั่งสมบุญก็เพราะว่าเฮาบาดีเพราะมีบุญคันสิไปดีมันก็ต้องมีทุนนะคือกับเฮาฝากธนาคารคือฝากธนาคารธนาคารบุญธนาคารบุญนะธนาคารบุญนี่ล่ะจะเป็นสิ่งที่เฮาทั้งหลายได้ใช้ได้ใช้ใส่ย่ามใดล่ะใส่มาลมหายตายจากไปก็ได้ใส่บุญอาศัยบุญนะเพื่อฝากธนาคารไว้เมื่อฝากธนาคารไว้ผู้ใดมีใบ ATM ก็ไปกดเอานะผู้ใดบ่มีก็ต้องไปเซ็นต้องไปเซ็นซื้อเขาจะคว้างให้เบิกคันบ่ไปเซ็นซื้อเขาก็บ่ให้เบิกแล้วนะมันบ่เป็นของเจ้าของนอกจากสิมอบสันทะต้องมีรายซื้อรายนามไปมันก็บ่มาอยู่บ่มาคือกับกับบุญเฮานี่ล่ะเฮาเป็นผู้ได้บุญได้สั่งสมบุญได้สร้างทุนไว้ให้กับชีวิตเป็นหยังต้องสร้างทุนก็เพราะว่าชีวิตของคนเรามันต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้นะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นหยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไผเป็นผู้เว้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เว้าพระอรหันต์ทั้งหลายเพิ่นเป็นผู้เว้าเว้ามนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายที่มาสร้างบารมีถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานก็คือมันไม่หมดกิเลสบ่หมดกิเลสจะต้องเกิดอีกจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกใบนี้อีกจะต้องกลับมาอีกจะต้องมาใส่อีกอยู่อีกคือการกลับแต่เฮาหวานเข่าเข่าแต่เฮาที่ยังบ่ทันได้ขวมันบ่ทันเป็นเข่าตอกแตกยางมันก็ยังมีอยู่เมื่อยางมันมีอยู่หวานลงที่ไหนมันก็เกิดมันก็ต้องเกิดขดินมันสุ่มมันซ้ำดินมันเป็นขี้ดินลวกนะมันมีวิตามินเชื้อพันธุ์ในยางข้าวนั้นมันมีอยู่เสี่ยพันมันมีมันก็ต้องเกิดบานตัวเสี่ยพันถ้าเฮาตัวใดล่ะมันเป็นเสี่ยพันบาดเสี่ยพันจะต้องทําให้เกิดก็คือตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะนี่แหละนะโลภะโทสะโมหะโลภะก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวความตณีฉะนั้นเฮาจะค่อยมาพยายามกําจัดความตณีก็คือกําจัดมัจฉริยะออกไปรู้จักแบ่งรู้จักปันรู้จักให้เมื่อเฮาฮู้จังให้สิให้หน่อยให้หลายก็คือเป็นการแบ่งการปันการกําจัดมัจฉริยะความตณีออกจากจิตออกใจให้ขาดตัวนี้แต่มันขาบ่ทันหมดมันก็ให้มันคอยลดหน่อยถอยลงไปนะนะให้มันคอยลดหน่อยถอยลงไปโลภะโทสะคือกันโมหะความหลงหลงก็คือเราไม่หลงอย่าให้มันหลงว่าโอ้ยอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูหน้าก็หน้ากูเฮียนก็เฮียนกูเงินกูเงินเงินก็เงินกูเงิน100นึงท่านไป10บาทก็บ่พอ100มันสิคั่งเก่า10บาทบ่ท่านหัวมันดอกเว้ยนะตัวนั้นยังหลงอยู่ได้น่ะหลงว่าเงินกูบ้าขาดท่านไปซะ10บาทมันสิยังอยู่เก่า10บาทมันสิบ่เต็ม100บ่บ่แตกหัวมันดอกมันก็เลยบ่ได้ท่านแล้วบาทมันก็เลยบ่ได้ท่านสิเป็นประโยชน์ท่านก็บ่ได้เป็นจะเป็นประโยชน์ตนมันก็ไม่ได้เป็นมันก็บ่ได้เป็นคันสิซื้อกินขยันมันหมดบาทโบราณเพิ่นจังว่าเป็นคนจนผัดมั่งมีเป็นเศรษฐีแห่งทุกข์ให้ของหาได้หากบ่มีคนจนมั่งมีเศรษฐีทุกข์ให้คนจนมั่งมีจังได๋บางคนก็จนจนหยังจนอัตภาพภาพจนความเป็นความเป็นอยู่แต่คนจนผู้นั้นสามารถแบ่งปันสามารถให้ได้มีหยังมีน้ำจิตมีน้ำใจขันบ่มีเงินมีทองบ่มีเขามีของโอ้ย
เห็นครูบาเพิ่นเฮ็ดเห็นผู้นั่นผู้นี่เพิ่นเฮ็ดผู้นี่มันเป็นประโยชน์แล้วเป็นสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมเอาเหี้ยเอาแห้งผู้ขานี่ล่ะน่ะขุดเสาเราต่อซอยเพิ่นคอยเฮ็ดคอยทำเอาเหี้ยเอาแห้งเฮ็ดซอยเพิ่นนั่นมันเรียกว่าเป็นบุคคลคนจนมั่งมีน้ำจิตมีน้ำใจเป็นเศรษฐีพระทุกให้บาดทุกหยังทุกความตนีน่ะมันมีความตนีมันทุกมันหลงว่าตัวนี้ของกูอันนี้ของกูไปมาตายทิมซื้อเลยบ่ได้ประโยชน์อีหยังประโยชน์ต้นก็บ่ได้ประโยชน์ท่านก็บ่มีนะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเป่าเกิดมาซื้อภาษาศาสตร์เกิดซื้อเลยบ่ได้มีทุนอันใดไปบ่ได้สั่งสมบุญบ่ได้สั่งสมทุนให้กับชีวิตเฮามาปฏิบัตินี่เพื่อให้เกิดความสบายจิตสบายใจเฮาทำไปแล้วเฮาเกิดความสบายใจผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาผู้ให้เองย่อมปีกิตปีตินะมีกิตติสาโทมีวิสาลาโทเกี่ยวกับอาหารล่ะเรื่องบันเทิงใจเมื่อเฮาเฮ็ดไปแล้วทำไปแล้วความเบิกบานในจิตในใจตัวนี้แหละตัวเป็นสิ่งสำคัญแล้วเฮาก็ได้ประกาศความเป็นญาติธรรมนะเฮาเกิดมาพบพระพุทธศาสนามีศาสนาอยู่พอได้มีครูบาอาจารย์เพิ่นรู้ลังสั่งสอนพาเฮ็ดพาทำสิทั้งออกบอกทั้งถูกหายเฮากับประพฤติปฏิบัติตามกำลังของเฮาเพราะว่าเฮาจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้จำเป็นจะต้องมีทุนน่าสั่งสมบูรณ์ให้กับชีวิตนางอัตมาได้กล่าวนิเคปบทมื้อนี้เพื่อเป็นของคิดกำหยาดกำโยมวาสุขโคปุญญัตสะอุจเจโยการสะสมบุญบ่อยๆย่อมนำความสุขมาให้ปุญญานิปาลโลกัสบิงปฏิตาโหติปานินั่นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วนะบุญเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่ติดตามเฮาไปสู่ภพสู่ภูมิในปาลโลกบางนาก็คืออาศัยบุญนั่นก็ขออนุโมทนาบุญกุศลแสดงความชื่นชมยินดีนำอาจารย์พุทธหรือว่าอาจารย์เอกพร้อมทั้งหมู่คณะพระสงฆ์องค์เจ้าเฮาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้มาร่วมด้วยช่วยกันในมื้อนี้ถือว่าเฮามาสั่งทุนให้กับตัวเองมาสั่งบุญสั่งกุศลมื้อนี้ได้มาร่วมพลังได้มาสั่งสมบุญได้มาสั่งทุนให้กับชีวิตนะที่เฮาทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ขอบุญขอบารมีขอคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญตลอดทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ถึงจะมากจะน้อยนะร่วมกันเป็นตบะภารวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงปกป้องคุ้มครองรักษาส่งเสริมให้มีความสุขมีความจำเริญเจริญในการดำเนินชีวิตอย่าติดอย่าขัดอย่าปฏิบัติอันใดอันเป็นตั้งที่ชอบอันประกอบด้วยคุณงามความดีที่บ่ผิดศีลที่บ่ผิดธรรมบ่ผิดกฎหมายบ้านเมืองสิ่งนั้นก็ขอจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จให้ได้สั่งบารมีอย่าได้เสื่อมสูญขอให้ญาติให้โยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าให้ได้เพิ่มพูนบารมีแก่กล้าทุกลูกทุกน้ำจนกว่าเฮาทั้งหลายจะบรรลุมรรคผลนิพพานทุกท่านเทศนาปริโยสานีอวสานแห่งการปารภธรรมในค่ำคืนมื้อนี้เห็นว่าเป็นการสมควรเกี่ยวกับเวลาก็ขอหยุดที่ลงคงไว้แต่เพียงตัวนี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี้สันตุสันตุสันตุอนุโมทามิในช่วงต่อไป